นไปนี่คือรายการครัวคุณต๋อยวันนี้จะสอนทำอาหารที่จะสอนทำในวันนี้ท่านดูตามนะครับมันเป็นอาหารที่อร่อยมากทำไม่ยากเลยแต่มันมีเคล็ดลับท่านต้องหาวัตถุดิบที่ถูกต้องเดี๋ยวรายการจะบอกให้หมดเลยเมื่อท่านได้วัตถุดิบที่ถูกต้องแล้วท่านทำตามนี้รับรองได้ว่าอร่อยเหาะทั้งครอบครัว วันนี้เราจะสอนท่านทำต้มยำเห็ดโคนเนื้อปลาท่านครับดูดีๆเจ้านี้พิถีพิถันในเรื่องของปลามากๆพิถีพิถันในเรื่องของเห็ดโคนที่สำคัญที่สุดปลาที่จะมาในวันนี้เป็นปลากระพงแต่มันเป็นปลากระพงที่เป็นสุดยอดของปลากระพงโดยปกติแล้วปลากระพงนี่มีประมาณ 4-50 สายพันธุ์นะฮะครับผมเรารู้จักกันแต่ปลากระพงแดงปลากระพงขาวจริงๆไม่ใช่ปลากระพงนี่มันมีเยอะแยะมากร้านนี้ชื่อร้านอุ่นไอดินเขาเก่งเรื่องนี้เขาเชี่ยวชาญเรื่องนี้ทำมาแล้ว20กว่าปีเพราะฉะนั้นต้องมีความรู้และความสามารถในเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งขอเชิญพบกับคุณวิทยาชาติยิ่งเจริญจากร้านอุ่นไอดินครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับคุณวิทยาก็ฆ่าไปหลายศพแล้วนะครับไม่ใช่ไม่ใช่มือปืนกูซ่าครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ก็คุณดูดิคุณดูคุณกลัวป่ะล่ะคุณกลัวหรือเปล่าเขาพูดคุณต้องพูดภาษาญี่ปุ่นกับเขานะให้ไม่ได้ไม่ได้อ๋อไม่ใช่เหรอเดี๋ยวซิเอ้ยเดี๋ยวก็เลยเอ้ยนะเฮ้ยดีมากนะฮะครับร้านอุ่นไอดินอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงถนนราชพฤกษ์จังหวัดนนทบุรีครับพูดไทยได้ใช่ไหมพูดได้ฮะครับเพิ่งหัดพูดครับเอาแล้วเอาแล้วเจอเต็มเต็มเจอเต็มเต็มอยู่ตรงถนนราชพฤกษ์ครับตรงใกล้กับถนนรัตนาธิเบศครับห่างจากรัตนาธิเบศประมาณ1กิโลครับครับผมถ้าไปเส้นนั้นเจอแน่นอนเจอครับเจอแน่นอนถ้ามาทางวงเวียนพระราม5หรืออุโมงค์พระราม5ร้านก็อย่าอยู่ทางขวามือครับผมก่อนถึงถนนรัตนาธิเบศครับมาจากลพบุรีแล้วฮะโอ้โหโอ้โหไปนั้นมาไงก็เจอแน่นอนครับท่านผู้ชมร้านนี้เชี่ยวชาญเรื่องนี้มากเมนูที่มาสอนในวันนี้คือเมนูต้มยำเห็ดโคนเนื้อปลาครับนี่คือที่ร้านท่านผู้ชมใหญ่โตมโหฬารมากนะครับแล้วก็ร้านนี่บอกตรงๆว่าหน้านั่งอ่ะหน้านั่งวันนี้เราจะเริ่มต้นทํากันด้วยเนื้อปลากระพงครับครับหั่นเนื้อปลากระพงก่อนนะครับครับหั่นพอดีคําหั่นพอดีคําเนื้อปลากระพงเอามาหั่นพอดีคํานะครับนี่ครับหั่นอย่างเงี้ยขนาดนี้นะครับพักไว้ครับหลังจากนั้นก็ใช้พริกขี้หนูแดงพริกขี้หนูแดงแล้วก็พริกหนูเขียว2อย่างรวมกันนะครับปริมาณเท่ากันสองอย่างรวมกันครับตำตำพอแหลกครับพอแหลกเฉยๆนะครับตำพอแหลกแล้วก็ผักไว้ครับผมนี่นะครับนี่ก็เป็นขาครับขาแล้วก็เลือกที่อ่อนแก่กลางๆนะครับเอาขากลางๆไม่อ่อนจนเกินไปและไม่แก่จนเกินไปแล้วก็หั่นไว้ผักไว้นี่คือตะไคร้นะครับตะไคร้ก็หั่นเฉลียงเฉลียงนะครับหั่นเฉลียงเฉลียงความหนาพอสมควรเราทําต้มยำเผื่อคนเขากินเขาได้กินได้ด้วยครับนะครับนี่ก็ใบมะกรูดนะครับใบมะกรูดก็จะใช้มือฉีกนะครับเพื่อให้รสชาติมันออกหอมใช้สักกี่ใบอ่ะประมาณ10ใบครับ10ใบนะครับตามเครื่องที่เห็นนี้ทุกอย่างและนี่คือผักชีฝรั่งครับผักชีฝรั่งครับนะครับยาวพอสมควรครับผมพักไว้เสร็จหมดแล้วครับเราตั้งกระทะใส่น้ําสต๊อกใส่น้ําสต๊อกลงไปครับให้ร้อนให้ร้อนก่อนแล้วจึงจะใส่พวกเครื่องลงไปครับเริ่มด้วยใบมะกรูดครับนะครับตะไคร้ขาแล้วก็ใบมะกรูดแล้วก็ใบมะกรูดครับใส่ต้มให้เดือดครับต้มให้เดือดนะท่านผู้ชมให้น้ำเดือดจัดก่อนนะครับพอเดือดจัดแล้วจึงใส่พริกขี้หนูที่ตำไว้พริกขี้หนูที่เราตำพอแหลกไว้ครับเมื่อเดือดจัดจริงๆแล้วจึงใส่เนื้อปลาครับเนื้อปลาลงไปครับห้ามคนเด็ดขาดแล้วหลังจากใส่เนื้อปลาลงไปพอปลาสุกแล้วก็ใส่เห็ดโคนครับปลาสุกแล้วใส่เห็ดโคนลงไปเห็นไหมครับเขาไม่ได้คนเขาก็จึ๊กๆๆปรุงรสด้วยน้ำปลาประมาณ3ช้อนตวง3ช้อนตวงครับนะครับแล้วก็น้ำตาลประมาณ1ช้อนตวงนะครับให้มันเดือดสุดๆเดือดสุดๆเวลาเสิร์ฟท่านผู้ชมทำตามนี้ครับส่วนมะนาวนี่จะใส่ทีหลังสุดนะครับใส่ในหม้อไฟเลยก็ได้นะครับแล้วก็ถึงใส่ลงไปครับใส่ต้มยำลงไปตามด้วยโรยหน้าด้วยพริกขี้หนูแห้งนะครับพริกขี้หนูแห้งซึ่งคั่วมาใหม่ๆยิ่งใหม่เท่าไหร่ยิ่งดีเป็นอันเสร็จสิ้นครับต้มยำเห็ดโคนเนื้อปลาครับทำไมล่ะมันไม่ได้มีอะไร
ไรยากมันคือการทำต้มยำนั่นเองใช่ค่ะแต่ที่อยากจะมาบอกเคล็ดลับทั้งหมดในวันนี้มันมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากคือที่พูดเรื่องว่าเขาทำต้มยำเนื้อปลาปลาที่ร้านใช้ปลาอะไรปลากระพงแดงหน้าตั้งนี่ฟังดีๆปลากระพงมันมีทั้งหมด 4-50 สายพันธุ์ใช่ครับแต่ที่ร้านเลือกปลากระพงแดงหน้าตั้งเพราะเนื้อปลาจะหวานเนื้อปลาแล้วก็หนังปลาบางครับแล้วข้อสำคัญคือต้องใช้ปลาที่มีน้ำหนัก5กิโลถึง8กิโลถ้าตัวใหญ่กว่านี้เนื้อก็จะเหนียวใช่ครับเล็กกว่านี้เนื้อปลาก็จะยุ่ยปลากระพงแดงหน้าตั้งใช่มันวิ่งหนีใครล่ะหน้าตั้งมันหนีไม่ใช่มันชื่อทันมันคุณอ้อดูดิปลากระพงแดงหน้าตั้งสังขารยังไงพี่ครับหันลงหน้ามจะคล้องลงอะครับอ๋อนี้เลยหันคล้องลงแต่คุณไม่ต้องสังเกตหรอกคุณไปที่ร้านแล้วขอซื้อเขาดีกว่าแต่ว่าถ้าบอกตรงๆเลยนะตลาดทั่วไปไม่มีครับมันเป็นปลาที่ต้องสั่งนี่บอกกันก่อนมันไม่ใช่ปลากระพงน้ำตื้นมันเป็นปลากระพงน้ำลึกดูยังไงที่รู้ว่ามันลึกมันตื้นครับดูตาเอาขาแยงๆดูไม่เออดูดีเอาขาแยงๆนะดูถ้าเราแยงไม่ถึงเราแยงไม่ถึงน้ำลึกถ้าเราแยงถึงน้ำตื้นไปทางด้านนู้นแล้วมีน้ำรออยู่นะฮะไปทางด้านนู้นเลยดูที่ตาปลาเวลาที่ถามว่าคนถามว่าปลาน้ำลึกหรือปลาน้ำตื้นให้ดูที่ตาของมันตาโตใหญ่แล้วก็เรติน่าใหญ่เป็นปลาน้ำลึกถ้าตาปลาใหญ่ครับแสดงว่าน้ำลึกใช่โอ้ใหญ่มากใช่ครับอันนั้นคนละตาปลาไม่ต้องไปดูเลยนะฮะเพราะฉะนั้นคุณต้องเลือกปลากระพงซะก่อนครับร้านนี้เคล็ดลับนี้ในการทำเมนูหม้อนี้ก็คือปลากระพงแดงหน้าตั้งครับเวลาไปหาซื้อเนื้อปลาถ้าท่านมีโอกาสไปตลาดปลาใหญ่ๆดีๆสั่งเขาได้สั่งได้นะฮะแต่จริงๆจะทำปลากระพงทั่วๆไปก็พอได้ครับแต่จะไม่อร่อยเท่าใช่นี่คือเนื้อนี่จะหวานกว่าสุดยอดปลากระพงแดงครับผมถ้าทางร้านแนะนำไม่มีอะไรเหนือกว่านี้ใช่ครับมีเหนือกว่าไหมไม่มีครับไม่มีถ้าเมนูนี้ตอนนี้เห็ดโคนในสมัยก่อนเราจะกินเห็ดโคนก็ต้องกินในฤดูฝนแต่ในปัจจุบันนี้เมื่อคุยกับคุณวิทยาบอกเดี๋ยวนี้ไม่ต้องห่วงกินได้ทั้งปีเพราะมันมีฟาร์มเพาะเห็ดโคนได้แล้วเอาเหรอครับอยู่ที่จังหวัดนนท์อยู่จังหวัดนนทบุรีฮะมีอาจารย์คนหนึ่งแกเพาะเห็ดโคนได้แล้วเห็ดโคนมันเพาะยากมากเพราะว่าถ้ามันไม่มีเชื้อเนี่ยมันจะไม่ขึ้นอ๋อถ้ามันมีเชื้อก็ไม่ท้องไม่ใช่เห็ดเนี่ยเห็ดโคนเนี่ยคือมันเวลามันขึ้นที่ไหนมันขึ้นทุกปีใช่ขึ้นทุกครั้งเหมือนที่ตุ้มหนูฮะมันมีเห็ดโคนที่บ้านถึงก็เป็นจริงป่ะบ้านหนูมีตุ้มหนูมี2ต้นเหรอโอ้ตลกของฉันเป็น4กอเดี๋ยวจะคุยกันเรื่องเห็ดโคนที่บ้านกันอีกนานมั้ยพี่ไปอวดกันที่ตุ้มโอเคครับโอเคครับเพราะฉะนั้นท่านเลือกเห็ดโคนตอนนี้วิธีเลือกเห็ดโคนครับครับดูคนที่ต้องสดจริงๆถ้าสดนี่มันจะมีหมวกนะครับมันจะมีหมวกแต่ถ้ามันไม่สดนะหมวกก็จะหมวกมันจะหลุดไปแล้วครับหมวกมันจะร่วงให้เลือกเห็ดโคนที่มันยังติดหมวกอยู่จับดูนี่ก็รู้อันนี้คือหมวกหลุดเพราะลมจับแรงผมจับแรงผมจับแรงถ้าจริงๆมันยังติดอยู่อย่างเงี้ยคุณผู้ชมครับเราก็ขยับไม่ได้หรอกใช่แต่ถ้าเราจับแรงมันก็หลุดงี้ปกติใช่แล้วก็ดูเอากาวมาติดแล้วก็ติดไปใหม่ไม่ต้องไปติดหรอกครับดูความที่มันกรุบกรอบของมันเห็ดโคนดีๆนะนี่นะเห็นนะมันจะยังกรุบกรอบอยู่นะครับเอาล่ะเพราะฉะนั้นเมนูนี้คือสิ่งที่สอนตรงนี้สำคัญมากสุดท้ายท่านสังเกตไหมเวลาคนเขาทำหม้อไฟเขาใส่น้ำมะนาวลงไปข้างล่างแล้วถึงที่จะใส่ตัวต้มยำลงไปใช่ฮะนะครับไม่ใช่ใส่น้ำมะนาวไม่ใช่ใส่น้ำมะนาวลงไปใส่ต้มยำทับน้ำมะนาวแล้วคนจะกินค่อยมาคนเอาครับอันที่หนึ่งสุดท้ายอันเดียวจริงๆเลยคือท่านผู้ชมเคล็ดลับของความอร่อยของร้านนี่ก็ทำแล้วท่านจะให้อร่อยด้วยก็คือเมื่อท่านทำเสร็จท่านไปคั่วพริกต้องคั่วใหม่สดๆพริกแห้งให้มันสดๆแล้วมันโรยให้มันหอมใช่แล้วก็โรยเนี่ยนี่เห็นไหมฮะเห็นไหมฮะความสดเห็นไหมฮะต้องแบบนี้ไม่ใช่หีจีเหนียวไม่ใช่เหนียวนี่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วนะครับตอนนี้ถามว่ารสชาติอร่อยไหมไม่ใช่แกงเยอะแล้วกินจนไปจะครึ่งหม้อแล้วยังจะมาลองต่ออีกขออนุญาตนะครับคุณวิทยาผมถามนิดนึงครับไอแอลกอฮอล์ที่ใช้ติดไฟเนี่ยมันทำไมอันนี้มันไม่มีเหรอครับอ๋อมีครับแล้วมีแล้วมันไปไหนฮะไม่ได้ใส่มาไม่ใช่ครับคุณวิทยาไม่ทันเขาหรอกไอพวกนี้มันก็ถามแขกรับเชิญอันนี้มันขโมยมาใส่สองอันเลยครับคือคุณพี่วิทยาอย่างนึงนะที่หนูจะติร้านนี้เลยเออเลยครับทำไมครับหม้อหนูเนี่ยเห็ดโคนน้อยมากครับผม
เมื่อกี้ผมเห็นจริงๆไม่ใช่เห็นอะไรครับมาไปทางนู้นแล้วไอ้ยังไงฮะหมาหมาหมากินหมากินเนื้อโคนหมากินเนื้อโคนแล้วไปทางนู้นไปทางนู้นไปทางนู้นแล้วเดี๋ยวกินเนื้อปลาก็ได้นะอะไรคุณละหม้อพี่เป็นหม้อเลยก็หม้อนี้มีไฟอ่ะของเราของคุณหม้อนี้เราหม้อนี้เราอุ่นร้อนคุณวิทยาเอาปืนยิงหน่อยเนี่ยแกตัวให้คุณวัฒน์ด้วยความร้อนก็เอาไปหมดหนูที่เห็ดก็เอาไปจนเกลี้ยงเหลือตะขาเฮ้ยคุณทุเรศจริงๆเลยคุณเอาเห็ดเข้าไปหมดเลยจริงๆอ่ะคุณบ้าป่ะเนี่ยก็ระหว่างที่อาดูวิญญาณก็กินดีครับพวกกล้องไม่ได้จับมาแล้วก็กินดีครับเอารสเอารสน้ำซุปก่อนให้คุณวัฒน์หอมหอมพริกเผ็ดนำเปรี้ยวตามแอบมีหวานแปรมๆห่างๆห่างๆเลยนะห่างๆหนูก็บอกแล้วเลยว่าหนูขอตั้งคุณรู้ไหมคุณเวลาที่อธิบายเรื่องเกี่ยวอะไรกับปลาคุณอธิบายได้เพอร์เฟกต์ที่สุดใช่คุณอธิบายได้ดีจริงต่อไปเนื้อปลาฮะใครเห็นเดี๋ยวให้ดูชิ้นเนื้อปลาก่อนนะครับที่เขาบอกกระพงหน้าตั้งเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ครับยังไงฮะเนี่ยมันจะเป็นลิ่มสวยเลยแล้วนี่พอดีว่าตักมาปุ๊บได้2ชิ้นหนังมันจะบางๆแล้วไงครับโอ้โหนี่ดูฮะวิธีการกับรู้เลยว่ากินกระพงหน้าตั้งเป็นยังไงดูนะครับดูหน้านะครับทุกคนนี่ฮะนี่ฮะกินกระพงหน้าจะตั้งนะครับหูไม่คาวด้วยผมรู้แล้วเหตุผลที่ใช้ปลาแบบนี้ผมก็ไม่รู้นะเพราะปลาอย่างอื่นผมก็เคยทานแต่ปลานี้เนื้อจะเป็นเนื้อเป็นหนังกัดเข้าไปแล้วมันยังทรงหนังบางมากมันยังทรงความเป็นเนื้อปลาชัดเจนและไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นนะมันอาจจะเป็นเพราะน้ำลึกมากน้ำลึกต้องทำไงฮะขาอย่างดูขาอย่างไม่เพราะว่าถ้าเกิดน้ำลึกมันก็ไม่มีโครนไม่มีอะไรมันก็อยู่กับใต้ท้องทะเลมันก็สะอาดกลิ่นก็ไม่มีขอบอกว่าภาพที่เห็นเมื่อสักครู่นี้เป็นการทำสดๆอย่างเงี้ยท่านทำตามนั้นเลย มันรสชาติอร่อยมากมันนุ่มนวลมันเข้ากันได้อย่างดีมากๆที่เน้นจริงๆผมบอกว่าอันเนี้ยที่ผมว่าสุดยอดจริงๆซึ่งต้องชมพ่อครัวหน่อยครับต้องชมจริงๆนะครับคือข่าที่ใส่เข้าไปขาที่ใส่เข้าไปมันเป็นขาพอดีเพะมันไม่อ่อนมันไม่แก่เพราะฉะนั้นมันบางใช่พันบางสามารถกินขาได้คุณผู้ชมเนี่ยขาเนี้ยขาอะไรนั่นเห็ดนี่ข้างล่างข้างล่างเป็นขามันเลยรสชาติได้กลมกล่อมมากๆวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณวิทยาขอขอบคุณร้านอุ่นไอดินขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการมาโดยตลอดเมนูนี้คือสุดยอดท่านจำไว้ฮะจำไว้นิดหนึ่งนะฮะปลากระพงแดงหน้าตั้งครับลาไปก่อนทุกคนจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับถ้ามาเที่ยวที่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดไม่กินปูนิ่มทอดกระเทียมที่ร้านอาหารปูนิ่มถือว่าผิดอร่อยจริงๆครับครับมันยังเป็นปูที่ครบไม่ได้แล้วฮะทำไมครับมันชอบลอกคราบเราใช่ไหมฮะขนมสาลี่มะพร้าวครับอร่อยอีกแบบหนึ่งกรอบนอกนุ่มในหอมข้างใต้นี้แหมคุณพี่ไม่น่าบอกเกือบแล้วว่าไปงั้นกินกระดาษก็ไม่น่าบอกก้อนกินไปแล้วกัดกระดาษไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหล YouTube สวัสดีครับ YouTube นี่รายการโคคุณต๋อยนะครับมีผมคนเดียวที่เป็นเรื่องเป็นราวครับไม่จริงไม่จริงผมนี่อร่อยด้วยแหมกันด้วยหมดอย่าลืมSubscribe ไม่ใช่ Bond Official นะติดตามเราได้ทาง YouTube ครับกดติดตามนี่ไงเมียวันนี้จะติดตามเอาซะก่อนออกจากปากกูครับผมอย่าลืมนะครับอย่าลืมติดตามนะครับรายการโคคุณต๋อยนะครับที่ Bond Official นะครับฝาก subscribe ด้วยนะครับครับผม Hello YouTube Hello YouTube ผมเป็นเรื่องเวลาอยู่คนเดียวครับมาลองกันเลย subscribe ไม่ใช่ subscribe อ๋อกดติดตามล่ะคนไทยกลัวคุณต๋อยครับตามกันแล้วกัน